สวัสดีครับผมสมิธเคไลออนวันนี้ผมมีรถ ATV ระดับเรือธงนะครับจากค่ายเคไลออนมาแนะนำเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับในบรรดา ATV นะครับตัวนี้เรทราคาไม่ถึงแสนนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากเจ้าตัวแซนต้า200ของเรานะฮะใครที่ชอบทอร์กหนักๆขับสนุกนะครับไม่ควรพลาดนะครับและสเปคของเจ้าซานต้า200ตัวนี้นะครับที่ทางโรงงานเขาจัดมาให้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหนือราคาจริงๆครับทั้งขุมพลังมหาศาลจากเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบ2วาล์วนะครับความจุกระบอกสูบนะครับอยู่ที่196ซีซีนะครับวาล์วตั้งเครื่องยนต์สูบตั้งนะครับระบายความร้อนได้ดีและทีเด็ดของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีบาลานเซอร์นะครับลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับเรียกได้ว่านุ่มนวลแต่หนักแน่นเลยทีเดียวครับส่วนเครื่องยนต์นะครับรหัส LC162 นะครับ FMK นะฮะตัวนี้นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่12แรงม้านะครับที่8,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่13นิวตันเมตรนะครับที่6,000รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดนะครับทำได้ 71.42 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและต้องใช้ทักษะในการขับขี่เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับระบบการจ่ายน้ำมันนะครับเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับจากค่ายเคฮินนะครับควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำมันได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับความจุของถังน้ำมันรุ่นนี้นะครับอยู่ที่9ลิตรนะครับเป็นถังน้ำมันพลาสติกนะครับ HDPE นะครับซึ่งมีความหนาแน่นสูงนะครับป้องกันการกัดกร่อนและเกิดสนิมภายในถังได้เป็นอย่างดีนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT นะครับเดินหน้าเกียร์ว่างและเกียร์ถอยนะครับก้านเกียร์อยู่ติดกับตัวถังรถนะครับใช้งานง่ายครับผมระบบการขับเคลื่อนเป็นการขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเบอร์560นะครับที่ทำงานร่วมกับสเตอร์หน้าและสเตอร์หลังครับในส่วนของระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นระบบการสะเทือนอิสระแบบปีกนกคู่นะครับทำงานร่วมกับท็อปอัพโมโนทูบนะครับทั้ง2ข้างซ้ายและขวาระบบการสะเทือนหลังเป็นระบบสวิงอาร์มนะครับทำงานซับพอร์ตกับช็อคอัพโมโนทูบสปริงใหญ่นะครับลดความกระด้างและซับแรงกระแทกนะครับทำให้การขับขี่บนเส้นทางออนโรดและออฟโรดได้อย่างนุ่มนวลแบบสุดๆเลยครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวแซนต้า200ตัวนี้นะครับที่ทางโรงงานให้มานะครับเป็นระบบไฮดรอลิกดิสเบรกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแน่นหนึบทุกเส้นทางครับมั่นใจแน่นอนนะครับก้านเบรกหน้าอยู่บนแฮนด์ฝั่งขวามือนะครับเบรกหลังนะครับเป็นก้านเบรกแบบใช้เท้าเหยียบแพลตฟอร์มเดียวกับรถ ATV คาร์ดใหญ่ๆขึ้นไปเลยครับส่วนแฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวเบรกพาร์คกิ้งนะครับป้องกันการรถไหลนะเวลาจอดนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันดีๆนะฮะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับรูปโฉมรอบคันดูดุดันได้ใจเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ออกมาตามแบบฉบับ Utility ATV รุ่นนี้มีด้วยกันถึง2สีนะครับ Tiger Orange และ Crimson Red นะครับทั้ง2สีนี้รับกับสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีครับแซนต้า200ตัวนี้จัดอยู่ในพิกัดรถ ATV ขนาดกลางนะครับสัดส่วนความกว้างของตัวรถอยู่ที่900มิลลิเมตรนะครับความยาวอยู่ที่1,800มิลลิเมตรนะครับและความสูงจากพื้นถึงเบาะนะครับอยู่ที่750มิลลิเมตรครับส่วนพื้นที่ผู้โดยสารก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนั่งซ้อน2คนได้สบายเลยครับและด้วยโครงสร้างตัวรถที่แข็งแกร่งนะครับทำให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกนะครับบนตัวรถได้สูงสุดถึง215กิโลเลยทีเดียวนะครับและยังติดตั้งหัวบอลลากพ่วงนะครับรองรับการลากจูงได้สูงสุดนะครับถึง430กิโลเลยครับในส่วนของแดชบอร์ดของเจ้าคันนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันบอกสถานะของตัวรถนะครับได้อย่างครบถ้วนนะครับทั้งการวัดรอบเครื่องยนต์ความเร็วระยะทางที่วิ่งนะครับเกวัดน้ำมันและแถบแสดงสถานะเกียร์ครบเครื่องครับในส่วนของแฮนด์นะครับออกแบบมาให้รับเข้ากับแขนของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับขับขี่ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างของรถ ATV คันนี้นะครับก็คือแฮนด์ไม่หนักเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถพิกัดเดียวกันนะครับในส่วนของรัศมีวงเลี้ยวนะครับก็แคบมากเลยครับใช้งานในพื้นที่จำกัดได้เหมาะแน่นอนครับสวิตช์ต่างๆจะอยู่ที่แฮนด์ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยครับทั้งสวิตช์ไฟหน้าสูงต่ำไฟหลี่ไฟเลี้ยวปุ่มออฟรันปุ่มแต่สวิตช์ไฟฉุกเฉินและโชคน้ำมันส่วนฝั่งขวาเป็นระบบคันเร่งแบบนิ้วกดมาตรฐานความปลอดภัยจากโรงงานเหมือนทุกรุ่นครับก้านคันเร่งรุ่นนี้นะครับถูกปรับเปลี่ยนมาให้เข้ากับนิ้วของผู้ขับขี่นะครับเวลาขับขี่เป็นนานๆจะไม่ทำให้เมื่อยนิ้วนะครับถัดมาเรามาดูล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขนาด10นิ้วนะครับลายพิเศษนะครับ
ให้ความหรูหรารับกับตัวรถนะครับในส่วนของยางที่ติดมาจากโรงงานนะครับเป็นขนาด AT นะครับขนาด21คูณ7ขีด10นะครับในส่วนของล้อหน้าและ AT 22คูณ10ขีด10นะครับสำหรับในล้อหลังแก้มยางสูงครับเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับหากสังเกตกันดีๆนะครับยางรุ่นนี้บ้างยางไม่สูงมากครับทำให้วิ่งบนถนนออนโรดก็ได้นะครับไม่กระเด้งกระโดดนะครับและวิ่งในถนนออฟโรดก็เกาะพื้นถนนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะครับและนี่ก็คือรถดีๆนะครับจากค่ายเคไลออนนะครับใครที่ชอบรถ ATV ทรงฟาร์มสไตล์ดุดันนะครับราคาไม่เกินแสนนะครับจัดเลยครับและตัวนี้นะครับทางบริษัทเคไลออนนะครับยังมีการรับประกันเครื่องยนต์นะฮะนาน1ปีนะครับและอะไหล่อื่นๆนาน3เดือนครับและบริษัทเคไลออนนะครับยังมีศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับพร้อมอะไหล่แท้นะครับรองรับตลอดอายุการใช้งานนะครับส่วนท่านใดที่สนใจเจ้าตัวซานต้า200ตัวนี้นะครับก็ไปลองนะครับทดสอบขับขี่นะครับได้ที่โชว์รูมใหญ่นะครับบริษัทเคไลออนนะฮะอยู่ที่สุขสวัสดิ์พระประแดงนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับคลิปหน้าว่าผมจะมีอะไรดีๆมาฝากครับและคราวหน้านะครับผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับให้เพื่อนๆคอยติดตามนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ